start recording สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กับผมทีนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปเป็นประสบการณ์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทุกคนอ่ะได้ทำได้หรือเปล่านะแต่ผมอ่ะคือเพิ่งทำได้เว้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบถ้าเกิดใครที่แบบยังทำไม่เป็นนะคะผมก็แบบสอนละเอียดนิดนึงนะผมจะมาสอนละเอียดนะครับก็สำหรับใครที่ยังผมจะสอนสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นใครที่ทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลย F5 เป็นมุมมองดูดิโอเคนะฮะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะว่าวิธีทำยังไงนะครับไปชมกันเลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่Google Play Store นะคะแล้วกดไปที่ค้นหาแอปและเกมนะให้พิมพ์ว่าบัตต์คีย์บอร์ดแอปบัตตันหรือว่าจะคีย์บอร์ดบัตตันหรือจะคีย์บอร์ดแมปเปอร์อะไรก็ได้แล้วเข้ามาปุ๊บกดติดตั้งนะครับอันนี้แล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ทำการกดเปิดไปกดไปอันนี้ข้ามไปให้หมดเลยปุ๊บนะครับ What New อันนี้เราก็เลื่อนลงไม่มีอะไร ต่อไปมันจะมี4อันนะครับซึ่งเราจะเปิดแค่3อันเท่านั้นโดยอันที่1นะครับกดอันแรกก่อนเดี๋ยวจะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ากดอันไหนบ้างผมก็กดมั่วๆไปนะกดเปิดอันนี้ให้เรียบร้อยอันนี้กดไปที่ไอ้เนี่ยพอกดไอ้ฟิตที่มันเป็นสีแดงมาแล้วกดไอ้เนี่ยคีย์เมมเปอร์กดอะไรเปิดให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็ กดมันจะเด้งกลับมาที่แอปเดิมกดไอ้เนี่ยเด้งออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้เดิมที่มันเป็นไอ้สามเหลี่ยมแล้วกันอ่ะอย่างนี้แล้วกดอันที่2นะฮะอันนี้กดไปกดตกลงอะไรให้เรียบร้อยแล้วกดเปิดไอ้ที่มันเขียนคีย์เมมเปอร์คีย์บอร์ดนะครับกดไปแล้วกดตกลงให้เรียบร้อยกดออกนะครับแล้วกดอันเดิมอันที่3ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ไอ้ที่อันที่3เนี่ยปิดไปนะฮะแล้วกดอันนี้อันที่4กดเปิด key member อนุญาตอะไรให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเปิดแค่3อันเนี้ยอันที่3อันที่3นะคะไม่ต้องไปเปิดเพราะมันไม่มีอะไรขั้นต่อไปนะฮะกดบวกนะแล้วก็กดaction อะไรเงี้ยกดปุ๊บแล้วกด add action แล้วก็เข้าไปที่ key code ซึ่งผมอ่ะจะใช้ไอ้คลิกขวากับคลิกซ้ายก็คือต่อบล็อกกับตี PVP แต่ไม่สามารถขุดได้นะ PVP อ่ะมันต้องใช้นิ้วอ่ะขุดเองไม่สามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงและเสียงได้ซึ่งคลิกขวานะครับจะเป็น E ส่วนคลิกซ้ายจะเป็นQ นะฮะถ้าเกิดใครไปเน้น PVP ก็เอาเป็น Q นะแต่ผมเลือก E ผมจะเน้นต่อบล็อกนะกดตกลงมันจะแบบเหมือน error อ่ะเพราะเราไม่ได้ใส่คีย์ตรงนี้ไว้ให้เรากดเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะในการเลือกปุ่มบัตตันซึ่งเอาคลิกขวาผมใช้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงกดรีคอร์ดไทเกอร์ไปทริกเกอร์กดเพิ่มเสียงปุ๊บนี่เด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็กดเซฟไอ้นี่นะครับที่มันเป็นรูปเซฟอ่ะกดไปเลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยเป็นสีแดงปล่อยไปก่อนนะมันไม่มีอะไรต่อไปผมก็จะเน้นเปลี่ยนมุมมองนะฮะมุมมองกดแอคชั่นเหมือนเดิม add action key code ซึ่งผมรอบนี้ผมจะเลือกไป F5 นะF5 โดยตรงเลยหาปุ๊บ F5 แป๊บนี่นะฮะ F5 ปุ๊บกดไปปุ๊บกดทริกเกอร์กดรีคอร์ดไทเกอร์เหมือนเดิมแล้วกดปุ่มลดเสียงมันก็จะขึ้นมากดเซฟให้เรียบร้อยแล้วก็มีข้อจำกัดนะครับคือการเอามาใช้ได้นะครับก็ต้องมีปุ่มอย่างมากก็2ครั้งไอ้2ปุ่มปุ่มดับหน้าจอไม่น่าจะใช้ได้มั้งอันนี้ยังไม่ได้ทดลองแต่ผมใช้มากสุดแค่2ปุ่มนะครับกดไอ้ปุ่มขีด3ขีดนะฮะแล้วกดปึ๊บช้างคีย์บอร์ดอันแรกเลยปึ๊บแล้วก็ปรับเป็นคีย์เมมเบอร์คีย์บอร์ดนะฮะก็กดไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ได้เลยต่อไปนะฮะก็ไปเข้าในตัวเกมกันเลยดีกว่านะฮะไปเลยโอเคนะฮะก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะฮะให้ทุกคนกดไปที่ setting หรือไอ้ของทุกคนนะแต่ของผมเป็นฟันเฟืองนะฮะแล้วก็กดไปที่ keyboard and mouse แต่ของทุกคนอาจจะไม่เป็นเหมือนผมเว้ย
ของทุกคนอ่ะมันจะมีขึ้นมาเลยไอ้ตรงคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์อ่ะแล้วของผมอ่ะมันต้องกดไปอีกไอ้เนี่ยแล้วของทุกคนอ่ะแน่นอนว่าต้องมีคำว่า full keyboard game play ซึ่งดั้งเดิมอ่ะจะเป็น off ให้ทุกคนเปิดเป็น on นะฮะแล้วก็เรียบร้อยกดดันออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่ play นะฮะหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนสร้างแมปอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้แมปเนี้ยแหละเออที่ผมสร้างไว้วันเนี้ยเออโอเคนะฮะก็ได้เข้ามาในแมปที่ผมสร้างไว้เรียบร้อยนะฮะก็อันนี้ผมฝึกก๊อตบิดไอ้ได้เละมากเว้ยคือแบบก๊อตบิดอ่ะคือแบบปุ่มอันเนี้ยคือก็มันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ผมกดคลิกขวาไอ้ปุ่มเพิ่มเสียงค้างไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคือตอนแรกผมทำอ่ะทำได้เว้ยถ้าเกิดใครรู้นะก็บอกหน่อยนะคะว่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะผมคิดขวาค้างแล้วมันโคตรรัวแล้วอยู่ดีๆทำไมมันทำไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะต่อไปก็เป็น F5 เนาะก็โอเคได้ปุ่มลดเสียงอันเนี้ยได้แต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมแบบทำไมคิดขวาทำไมมันทำไม่ได้อ่ะเออทำไมแบบมันคือผมใช้ก๊อตบิดไงฝึกก๊อตบิดอ่ะแต่ทำไมอยู่ดีๆทำไมผมทำไม่ได้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะถ้าเกิดใครรู้นะฮะก็ช่วยบอกหน่อยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงอยู่ดีๆมันก็ทำไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปในการบิสลีบิดโชว์หนึ่งโอ้ยบิสลีบิดโชว์นิดนึงนะโอ้ไม่ได้ว่ะอันนี้บิสลีบิดด้วยไอ้ปุ่มเพิ่มเสียงอะไรยากมากอ่ะถ้าเป็นบิสลีบิดแบบนิ้วนะจะเป็นอย่างนี้แหละนี่อย่างเงี้ยทำง่ายมากนะฮะบิสลีบิดอ่ะผมล่วงแหละไม่น่าพูดเลยทำง่ายมากนะฮะบิสลีบิดอ่ะโอเคว่ะอ๋อล่วงโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโย่บ๊ายบาย